คุณสุประโชคคุณพกามาศคะความพร้อมในการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพในวันนี้ก็มีความพร้อมมากเลยทีเดียวนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีเจ้าหน้าที่เทคนิคนะคะมาดำเนินการวางระบบเพื่อที่จะทดสอบก่อนที่จะมีการเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังที่ประชุมร่วมครม.คสช.มีมติขยายกรอบเวลาบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปีพ.ศ.2560ออกไปอีก6เดือนนะคะซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึง1มกราคม2561เพื่อให้แรงงานที่ทำผิดกฎหมายไปจดทะเบียนดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้องใน4มาตราก็คือมาตรา101 102 119แล้วก็112แล้วก็วันนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานก็จะเตรียมที่จะเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อรองรับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการจ้างงานซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีเจ้าหน้าที่เทคนิคมาดำเนินการวางระบบรองรับการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายซึ่งเมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางมาถึงนะคะก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอแรงงานต่างด้าวพร้อมติดรูปถ่ายของลูกจ้างแล้วก็นำมาส่งที่ศูนย์รับแจ้ง101ทั่วประเทศนะคะโดยจะให้ใครมาส่งก็ได้นะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้ใบรับเอกสารไว้เป็นหลักฐานพร้อมนัดหมายเอกสารยื่นคำขอหลังจากนั้นนะคะนายจ้างก็จะต้องพาลูกจ้างไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความเป็นนายจ้างลูกจ้างตามใบนัดระหว่างวันที่8สิงหาคมถึง9กันยายน2560และก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการทำเอกสารรับรองตัวบุคคลหรือว่า CI ซึ่งทางการเมียนมาแล้วก็กัมพูชานะคะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการเบตเตอร์เลตในประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับประเทศลาวนะคะจะต้องกลับไปทำพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทางเพื่อมาขอวีซ่าการทำงานตรวจโรคแล้วก็ขอใบอนุญาตทำงานในพื้นที่การจ้างงานเงื่อนไขการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวต้องเป็นลูกจ้างรายเดิมเท่านั้นนะคะไม่รับกรณีลูกจ้างใหม่ซึ่งถือเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในไทยให้ถูกกฎหมายด้วยการออกเงื่อนไขการผ่อนปรนให้มาลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุมร่วมของครม.คสช.ที่บอกว่าได้วางกรอบผ่อนปรนเอาไว้180วันค่ะขณะที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวในกรุงเทพมหานครทั้ง11ศูนย์นั้นนะคะทุกศูนย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ30คนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งนอกจากศูนย์ที่ศูนย์แล้วนะคะนายจ้างก็สามารถที่จะส่งแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศูนย์อีกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาวันนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของศูนย์ดังกล่าวที่นี่แห่งนี้นะคะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะดิฉันพร้อมทีมข่าวก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่นี่เพื่อรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าต่อไปให้ได้รับทราบค่ะคุณสุภโชคคุณประกามาศค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ